สวัสดีทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชา Channel ไว้นะคะอย่าลืมกดให้เป็นรูปกระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ฝ้ายนำมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชา Channel ไว้นะคะเมื่อเข้ามาที่ช่องแล้วสามารถกดดูที่ playlist ของช่องค่ะแล้วเลือกดูคลิปตามหัวข้อที่เพื่อนๆสนใจได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ฝ้ายจะแบ่งปันให้วิธีการจ่ายเบี้ยประกันกรุงเทพประกันภัยค่ะเนื่องจากว่ามีเพื่อนๆเราสอบถามเข้ามานะคะมาดูว่าใครสอบถามเข้ามาเอ่ยเม้นถามเอาไว้ค่ะคุณสาวสุรินทร์นะคะบอกว่าถามว่าขอบคุณค่ะข้อมูลดีๆแต่อยากได้โอนประกันกรุงเทพประกันภัยจ้าโอเคจัดให้เลยนะคะสำหรับสาวสุรินทร์แล้วก็เพื่อนๆคนอื่นที่อยากรู้วิธีการจ่ายค่าเบี้ยประกันของกรุงเทพประกันภัยค่ะก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าฝ้ายไม่ได้เป็นลูกค้าของบริษัทกรุงเทพประกันภัยแต่อย่างใดนะคะแล้วก็ไม่ได้เคยมีประกันอะไรกับเขาเลยจำได้ว่าเคยได้แบบประกันอุบัติเหตุที่เขาให้ฟรีมาครั้งหนึ่งนะคะน่าจะประมาณช่วงเดือนเมษาช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาแล้วก็หมดโปรไปแล้วด้วยนะคะอ่ะโอเคคราวนี้เรามาดูค่ะว่าจะใช้แอปไหนก็ใช้แอปเดียวกันค่ะแอปบัวหลวงBanking นี่เองบัวหลวง M Banking แอปนี้นะสามารถดาวน์โหลดได้จาก Play Store แล้วก็ App Store มาใช้งานได้ฟรีเลยค่ะดาวน์โหลดมาเสร็จปุ๊บก็ติดตั้งให้เรียบร้อยลงข้อมูลส่วนตัวของเราให้เรียบร้อยค่ะจากนั้นก็จะได้แอปหน้าตาแบบนี้ไว้ใช้งาน1ตัวนะคะจากนั้น1แอปนี้ที่เราจะใช้งานได้ตลอดไปเมื่อเข้ามาที่หน้าแรกของแอปก็ต้องใส่รหัสพิน6หลักให้เรียบร้อยก่อนนะคะจากนั้นก็จะเข้ามาที่หน้าหลักของแอปค่ะก็คือหน้านี้เลยนะจากนั้นเพื่อนๆให้กดที่นี่ค่ะถ้าเราจะจ่ายค่าเบี้ยประกันกรุงเทพประกันภัยหรือกรุงเทพประกันชีวิตก็ได้นะคะตรงนี้เลยจ่ายบิลค่ะกดที่จ่ายบิลได้เลยนะจากนั้นก็จะมาที่หน้านี้ปุ๊บแล้วก็กดต่ออีกครั้งนึงคือจ่ายบิลอีกครั้งค่ะแล้วเราก็เห็นช่องเซิร์ชนี้ไหมคะสามารถเซิร์ชได้นะถ้าเราจะจ่ายชำระค่าอะไรเราก็เซิร์ชได้มีหลายค่ามากๆลองเลื่อนดูก็ได้ค่ะเราเลื่อนลงไปดูข้างล่างตรงนี้ก็จะมีการจ่ายชำระค่าสินค้าอะไรต่างๆนานาเพียบเลยนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะจ่ายค่าเบี้ยประกันกรุงเทพประกันภัยใช่ไหมคะเรารู้อยู่แล้วนะว่าอยู่ในโหมดของประกันภัยและประกันชีวิตค่ะแล้วก็กดจากหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะคะกดเลือกได้เลยค่ะคลิกเข้าไปที่ตรงนี้1ครั้งก็จะมาที่หน้านี้แล้วค่ะเห็นไหมคะขึ้นมาละเราจะจ่ายค่าเบี้ยกรุงเทพประกันภัยนะสำหรับคุณสาวสุรินทร์ที่ถามมานะคะกดตรงนี้เลยค่ะคลิก1ครั้งจากนั้นก็นี่เลยจากนั้นก็ใส่ขึ้นมาเลยค่ะกรุงเทพประกันภัยเห็นไหมคะผู้รับชำระเงินจากบัญชีค่ะสมทรัพย์ของเรานะคะตรงนี้เลขอ้างอิงเป็นเลขประกันภัยค่ะจากนั้นก็เลขอ้างอิงที่2เขาเรียกว่า reference ที่1 reference ที่2นะคะตรงนี้จะเป็นเบอร์โทรค่ะใส่เบอร์โทรเข้าไปนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นระบุจำนวนเงินเห็นไหมคะตรงนี้มีเครื่องหมายสามเหลี่ยมพอเรากดปุ๊บเนี่ยเขาจะมาที่หน้าที่จะให้เราได้ใส่ระบุจำนวนเงินกรอกตัวเลขลงไปเท่านั้นเองค่ะเสร็จแล้วก็จะบันทึกช่วยจำก็ได้ว่าจ่ายค่าอะไรนะคะส่วนใหญ่ก็จะจ่ายค่าประกันภัยค่าประกันชีวิตอะไรก็ระบุตรงนี้ด้วยเสร็จแล้วกรอกข้อมูลครบถ้วนละตรงนี้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 ครบเราก็กดต่อไปฟังก์ชันต่อไปที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะเท่านี้เองค่ะก็เรียบร้อยละแล้วเขาก็อาจจะให้กดรหัสพินของแอปกรุงเทพM Banking อีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการยืนยันว่าเราเป็นคนทำการทำรายการนี้เองจริงๆนะคะเท่านั้นเองก็จบขั้นตอนแล้วเขาก็จะบันทึกสลิปให้เราเสร็จสรรพค่ะเนื่องจากว่าฝ้ายทำให้ดูไม่ได้เพราะว่ากรอกตัวเลขให้ดูไม่ได้เพราะเนื่องจากฝ้ายไม่ได้เป็นลูกค้าของบริษัทกรุงเทพประกันภัยนะคะก็เลยทำให้ดูไม่ได้ตรงนี้แต่ว่ามาถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยใครที่เป็นลูกค้าของเขาอยู่ก็สามารถกรอกข้อมูลตามที่ฝ้ายแจ้งไว้ได้แล้วล่ะค่ะง่ายๆแบบนี้นะคะไม่กี่ขั้นตอนค่ะก็สามารถชำระได้เสร็จสรรพแล้วก็อย่าลืมบันทึกสลิปเอาไว้ด้วยจริงๆแล้วเราสามารถตั้งค่าในแอปของแบงค์นั้นๆที่เราใช้งานได้เลยนะว่าให้บันทึกสลิปอัตโนมัตินะคะเพราะถ้าเราไม่ได้ตั้งค่าเอาไว้เนี่ยเขาจะไม่บันทึกให้นะต้องกดบันทึกเองนะคะเพราะฉะนั้นเราใช้วิธีการไปตั้งค่าในแอปแต่ละแอปที่เพื่อนๆใช้งานอยู่ไม่ว่าจะเป็นธนาคารไหนก็ตามค่ะมันสามารถตั้งค่าในแอปได้ว่าให้บันทึกสลิปอัตโนมัตินะคะแค่นี้เองไม่ยากเลยนะคะ
อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนัชชา Channel เอาไว้ให้เป็นรูปกระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ฝ้ายนำมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชา Channel ไว้นะคะยังมีหลายคลิปนะที่ฝ้ายเข้าใจว่ามีหลายๆคนที่อยากจะให้ทำคลิปเรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วก็เม้นเอาไว้แต่ถ้าใครที่ฝ้ายเองอาจจะลืมไปแล้วหรือว่ายังทำให้ไม่ทันยังไงก็ช่วยเตือนความจำมาอีกครั้งก็ได้เม้นมาบอกได้เลยค่ะว่าอยากให้ทำคลิปในเรื่องอะไรนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ